ครับผมก็ยังคงเตือนไว้เหมือนเดิมนะครับว่าการลงทุนยังต้องระมัดระวังการลงทุนเพราะว่ายังมีความเสี่ยงนะฮะจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าคาดการได้นะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรต่างๆก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะฮะอาจจะรอให้ดัชนีเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ1460ค่อย follow up แต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับการลดลงมาของดัชนีนะครับแถวๆสัก1,400-1,410จุดเป็นโอกาสยังไงเขาซื้อครับตอนนี้ตลาดประมาทไม่ได้ไอการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันอาจจะบานปลายเป็นสงครามอาหรับหรือเปล่าจอร์แดนเลบานอนหรือว่าซีเรียเนี่ยซึ่ง4ประเทศนี้เคยรวมตัวกันแล้วโจมตีอิสราเอลมาแล้วเมื่อปี1967นะครับคือเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกังวลมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่ามันกลายเป็นสงครามอาหรับนะครับอันนี้มันจะมีผลกระทบกับโลกกับเศรษฐกิจโลกละเพราะโดยเฉพาะถ้าหากว่าจับได้ว่าเป็นอิหร่านอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยอิหร่านเนี่ยมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบเนี่ยนะครับประมาณสัก3ล้านบาร์เรลเนี่ยมันมีผลแน่ๆนะถ้าหากว่ามันบานไปอย่างนั้นจริงๆมันจะทำให้ราคาน้ำมันดิบมันขึ้นนะน้ำมันพอน้ำมันขึ้นปุ๊บมันจะทำให้เงินเฟ้อตามมาพอเงินเฟ้อตามมาดอกเบี้ยทั่วโลกก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยลบที่คอยกดดันอยู่แล้วในปีที่ผ่านมามันจะไม่จบแล้วทีเนี้ยสุดท้ายมันจะนำมาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ตลาดกังวลกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วมันก็จะทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่ทั้งๆที่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในภาวะโอเวอร์โซลอยู่แล้วนะนะครับ RSI มันต่ำกว่า30อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ด้วยปัจจัยลบที่ไม่คาดฝันตรงเนี้ยมันยังทำให้เซตยังมีความเสี่ยงอยู่ที่จะลงได้อีกนะครับก็เลยเตือนนักลงทุนว่าให้ยังระมัดระวังการลงทุนอยู่ในช่วงนี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันดิบนะครับปรับฐานแรงนะปรับฐานแรงนะจากเวสเท็กซัสเนี่ยจาก95เหรียญลงมาเหลือ81เหรียญเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณสัก 15% 14% 15% นะครับมันก็ทำให้ตัวปตท.สผ.เนี่ยมีการปรับฐานลงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีการปรับฐานลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรามองว่าการปรับฐานเนี่ยมันจบแล้วเพราะว่าการปรับฐานของเขาเนี่ยมันลงมาแล้วมันไม่หลุดเส้น200วันตรงนี้คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับคือเส้น200วันเนี่ยไม่หลุดนะครับแล้วก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวอันนี้ถือว่าดีประกอบกับวันนี้ได้ sentiment บวกในเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการฟื้นตัวจากเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางเนี่ยก็น่าจะทำให้สผ.เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นไปแถวๆใกล้165-166บาทแถวๆนี้ได้นะครับในช่วงสั้นๆครับก็เลยมองว่าสผ.เนี่ยน่าสนใจนะครับแนวรับก็162บาทนะครับแนวต้านก็คือ166บาทด้านบนครับครับวันนี้มีฝากนักลงทุนกี่ตัวครับสามตัวครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็คือตัว CSG นะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแน่นอนนะครับเนื่องจากภาวะตลาดมีความผันผวนนะครับกลุ่มหุ้นดิเฟนซีฟจะเป็นที่หมายตาของนักลงทุนดิเฟนซีฟช่วงนี้มีโรงพยาบาลกับ ICT นะครับเราเลือกโรงพยาบาลเป็นท็อปพิกหลักนะครับตัวที่แนะนำวันนี้คือตัวจุฬารัตน์หรือว่า CSG นะครับตัวนี้สวยนะครับก็คือราคาเนี่ยมีการไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็มาชนเส้นแนวต้านสำคัญ200วันนะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพยายามที่จะเบรกขึ้นมานะครับแต่ว่าก็มีแรงขายกดลงมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้หลุดแนวเส้น200วันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวสำคัญสำหรับตัว CSG ก็คือ3.30 บาทเป็นแนวรับ3.30 บาทเป็นแนวรับแนวต้านสั้นๆก็คือ3.40 บาทนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ในเชิงพื้นฐานคือ3.50 บาทครับสำหรับตัว CSG นะครับอีกตัวนึงเป็นกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มอาหารนี่ก็ถ้าเกิดภาวะสงครามจริงๆเนี่ยกลุ่มอาหารเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์แหละนะครับครับแต่วันนี้เราเลือกตัวเซเป้มานะครับเพราะว่าเซเป้เนี่ยเรามองว่าจะมีกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่3ที่กำลังจะออกมานี้นะครับคือทำออลไทม์ไฮต่อเนื่องนะครับในผลประกอบการรายไตรมาสนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าวันศุกร์นะครับราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หลุดโซนแนวรับแถวๆสัก80เดี๋ยวนะฮะ84บาทนะครับถ้าไม่หลุด84บาทเนี่ยผมว่ายังน่าสนใจในการเข้ารับในการเข้าเก็งกำไรอยู่สำหรับตัวเซปเป้นะครับผลประกอบการที่น่าจะออกมาทำนิวไฮเนี่ยยังมีโอกาสที่เขาจะมีการไต่ระดับขึ้นไปเพื่อจบรอบ U shape นะฮะตรงนี้เป็น U แบบกว้างๆหน่อยนะครับก็แถวๆสัก100บาทรอบนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่สำหรับตัวเซปเป้ครับ